น้องอาเธอร์คุกเข่าให้ดอกไม้ตองภัครมัยเห็นแววจีบสาวแต่เด็กน่ารักและมีสไตล์ตั้งแต่เด็กจริงๆสำหรับน้องอาเธอร์หลานชายตัวน้อยของแน็กชาลีไตรรัตน์แต่ความคิดนั้นโตเป็นผู้ใหญ่มากเรียกว่าตามทันนะแน็กทุกมุกแถมเดี๋ยวนี้ยังฉายเดี่ยวออกงานเองได้ด้วยเป็นหนุ่มน้อยที่มีความมั่นใจแต่เด็กและล่าสุดกับภาพคลิปที่เห็นเลยว่านอกจากน้องอาเธอร์จะฉายแววหล่อตั้งแต่เด็กแล้วยังเห็นแววจีบสาวเป็นแล้วด้วยกับคลิปที่เห็นน้องอาเธอร์คุกเข่ามอบช่อดอกไม้ให้กับพี่คนสวยอย่างตองภัครมัยเรียกว่าเล่นใหญ่ไม่มีเขินอายแถมอยู่เป็นเรียกว่าพี่ตองด้วยนะตัวแค่นี้แต่เก่งมากแฟนคลับรุ่นเล็กรุ่นใหญ่แถวนั้นส่งเสียงกรี๊ดกราดเชียร์น้องอาเธอร์คนน่ารักกันใหญ่เลยแน็กชาลีงานเข้าถูกจู่โจมถึงเป้ากางเกงอาเธอร์ตอบชัดเจนโตขึ้นอยากเป็นคนรวยโหดมันฮาน้องอาเธอร์โชว์ถอนฟันหน้าสดสดแน็กชาลีเห็นแล้วยังอึ้งทาทายังเปิดใจยอมรับปิดฉากชีวิตคู่6ปีตอนนี้แยกทางหมอฉัตรอดุลแล้วออกมาเปิดใจให้ฟังกันแบบชัดๆเป็นครั้งแรกสำหรับนักร้องสาวทาทายังถึงสถานะความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ก่อนหน้านี้มีข่าวลือออกมาค่อนข้างหนาหูว่าเธอได้แยกทางกับสามีหนุ่มหมอฉัตรอดุลเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยล่าสุดทาทายังได้เผยในรายการเจ๊คิมกินรอบวงถึงเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นว่าได้ยุติความสัมพันธ์ในฐานะสามีภรรยาไปตั้งแต่เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาจริงเป็นการพูดคุยกันทั้งสองฝ่ายจบกันด้วยดีซึ่งต่างก็หันมาโฟกัสที่ลูกชายและพร้อมทำหน้าที่พ่อและแม่ที่อบอุ่นเหมือนเดิมจริงๆทว่าคนก็ทราบเยอะแล้วค่ะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ทาไม่ได้มานั่งพูดแต่ถ้าเราได้อยู่กับพี่ๆอย่างนี้เราพูดได้จริงๆก็แยกกันตั้งแต่ต้นปีแล้วตั้งแต่ต้นปี2020เราจะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวจริงๆใช่ไหมก็ไม่นะคุณหมอเขาก็ช่วงเลี้ยงอยู่เหมือนเดิมถ้าให้ทาลงรายละเอียดมันคงไม่ใช่เรื่องเพราะคนเราจะเลิกกันแต่งงานกันแล้วมีลูกกันแล้วมันคงไม่ใช่เรื่องเดียวหรือสองเรื่องที่มันทำให้เรามาเลิกกันมันต้องเยอะแต่สำหรับตัวทาแล้วทารู้สึกว่าชีวิตมันสั้นเราควรจะต้องมีความสุขกับมันและเราก็ควรจะต้องเดินหน้าต่อไปอย่างมีความสุขแล้วทาคิดว่าเราสองคนก็คือจบกันด้วยดีก็นั่งคุยกันด้วยดีแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเราต่างคนต่างเป็นพ่อและแม่ที่ดีของเรเราหยุดโฟกัสที่เรื่องของเราแล้วเรามาโฟกัสที่เรื่องลูกดีกว่าจะบอกว่าในที่สุดคนนอกไม่เกี่ยวกับเราเลยในที่สุดแล้วเขาไม่ได้มาอยู่ไม่รู้รายละเอียดอะไรเลยฉะนั้นเราจะแคร์คนข้างนอกหรือแคร์ความรู้สึกของเราในที่สุดแล้วทารู้สึกว่าทาต้องมี energy ไปเลี้ยงลูกทาต้องมี energy มามอบความสุขเวลาทาร้องเพลงถ้าหลังบ้านทาไม่โอเคแล้วคุณหมอก็ไม่โอเคทาไม่รู้ว่าเราจะฝืนกันไปทำไมแต่ว่าวันนี้คือเรายังสามารถคุยกันได้เรายังสามารถเป็นเพื่อนกันได้เพราะว่าเราจบในเวลาที่เรายังคุยกันได้แล้วก็เหมือนที่บอกว่าคือตัวทาเองจะให้ทามานั่งพูดหรือเปล่าประกาศเรื่องนี้ทาก็ไม่ได้อยากจะพูดบ่อยเพราะว่าทาไม่ได้อยากจะพูดเพื่อไปย้ำเตือนเพราะทุกอย่างวันนี้ที่ทาพูดมันก็จะตกไปถึงลูกติดตามการเปิดใจแบบเต็มๆของทาทาได้ที่เจ๊คิมกินรอบวงและ YouTube ซีนาริโอแอนราชาดาลัยวันที่28ธันวาคมนี้เวลา18นาฬิกาทาทายังขอบคุณทุกกำลังใจโพสต์ครั้งแรกหลังถูกโยงข่าวนักร้องเตรียมหย่าสามีสวยน่ารักมาก
แตงกวาอดีตภรรยาเอกสินสลัดลุคหล่อเท่วันนี้ขอเป็นสาวหวานดูบ้างคลิปทำเอาแฟนคลับทั้งบรรดาหนุ่มสาวกดไลค์ให้แทบไม่ทันกันเลยทีเดียวสำหรับแตงกวาจิราภรณ์อดีตภรรยาคู่ชีวิตของนักแสดงหนุ่มกล้ามโตเอกสินเพราะนับตั้งแต่เปิดตัวด้วยลุคใหม่สุดปังที่ทำเอาใครหลายคนถึงกับใจละลายเพราะความหล่อเท่สไตล์อปป้าเกาหลีก็ดูเหมือนว่าจะมีแฟนๆจำนวนไม่น้อยที่แอบคิดถึงลุคเก่าเมื่อครั้งวันวานและอยากให้เจ้าตัวกลับมาแต่งองค์ทรงเครื่องเป็นสาวน้อยหน้าใสดูอีกสักครั้งซึ่งล่าสุดก็ดูเหมือนว่าคำขอนี้จะเป็นผลเมื่อบนอินสตาแกรมแอดทังควะเลโก้ของแตงกวาจิราภรณ์ได้มีการนำเอาภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นๆขณะที่เธอแปลงโฉมเปลี่ยนสไตล์กลายเป็นสาวหวานอีกครั้งมาโพสต์ให้แฟนๆได้ส่องกันแบบเน้นพร้อมกับแคปชั่นที่พูดถึงลุคนี้ของตัวเองและฟีดแบคที่ได้จากลูกชายสุดที่รักน้องเลโก้เอาไว้ด้วยว่าอุ๊บอยากเป็นสาวหวานต้องเติมน้ำตาลเท่าไหร่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมสงสัยลูกจะไม่ค่อยชอบขณะเดียวกันเจ้าตัวก็ไม่ลืมที่จะฝากข้อความไปถึงแฟนๆที่ติดตามเธอผ่านโลกโซเชียลด้วยการบอกกับทุกคนว่าชอบเปล่าคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ครับอยากให้ทำวิดีโออะไรอีกพิมพ์ได้เลยครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสองคนในร่างเดียวเห็นความน่ารักของแตงกวาจิราภรณ์ที่ตั้งอกตั้งใจทำให้กับแฟนคลับขนาดนี้แล้วยังไงก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจรัวๆให้กับเธอกันด้วยนะจ๊ะคนอะไรสวยหล่อน่ารักดีงามทุกลุคทุกสไตล์เลยจริงๆแตงกวาอดีตภรรยาเอกสินหล่อใสทะลุเฟรมแต่รอบนี้โดนแซวเกรงใจลูกบ้างแตงกวาอดีตภรรยาเอกสินเผยโมเมนต์คุณพ่อยิ้มไม่หุบตั้งแต่ตัดผมสั้นเอกสินเผยสถานะสามีภรรยาด้านแตงกวาปัดเป็นทอมรักการไม่เกี่ยวกับเพศแตงกวาย้อนเส้นทางรักเอกสินรับแต่งเพราะท้องบอกเป็นทอมพูดเล่นแต่ชอบแต่งตัวแมนดีเจดาด้าควงแขนคู่มั่นอปป้าเจสันจุ๊บแก้มออกสื่อหล่อภูมิฐานเหมาะสมกันที่สุดหลังจากที่ประกาศข่าวดีแบบเซอร์ไพรส์วงการด้วยภาพสวมแหวนมั่นที่หวานใจรุ่นน้องเจสันหนุ่มหล่อจากแดนกิมจิตั้งใจได้มอบให้ด้วยความรักเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่สถานะคู่ชีวิตล่าสุดดาด้าวรินดาดำรงผลหรือที่หลายคนคุ้นหูกันในชื่อดีเจดาด้าได้ถือโอกาสดีควงแขนคู่มั่นอปป้าออกมาโชว์ความหวานผ่านสื่อเป็นครั้งแรกในรายการสามแซ่บพร้อมเปิดใจถึงเส้นทางรักและโมเมนต์หวานหวานให้แฟนๆได้ฟังกันแบบจัดเต็มแต่ก่อนที่จะไปถึงวันออกอากาศดีเจดาด้าก็ได้นำเอาภาพเบื้องหลังน่ารักๆของเธอกับหนุ่มเจสันในรายการมาโพสต์ลงบนอินสตาแกรมแอดเจดาด้าเพื่อเป็นการเรียกน้ำย่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับช็อตเด็ดโชว์หอมแก้มออกสื่อที่ทำเอาพิธีกรสามสาวชมพู่กาละแมและแอปถึงกับฟินไปตามๆกันในขณะที่แฟนคลับหลายคนที่ได้เห็นภาพดังกล่าวและได้ยนต์ชมของหนุ่มเจสันเป็นครั้งแรกต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าทั้งหล่อทั้งน่ารักแถมยังดูภูมิฐานมากๆยิ่งมองก็ยิ่งเหมาะสมกับสาวดาด้าเป็นที่สุดดีเจดาด้าประกาศข่าวดีโพสต์ภาพสวมแหวนแฟนเกาหลีขอแต่งงานแล้วโรแมนติกมากดีเจดาด้าเล่าโมเมนต์วินาทีถูกเจสันแฟนหนุ่มเกาหลีขอแต่งงาน